สวัสดีครับวันนี้พี่มากับ2คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพี่แนะนำกล้องมือ2ในงบ 20,000 ที่น่าใช้ในปี2024หน่อยครับกับอีกคอมเมนต์นึงนะครับ A6500 ปี24น่าใช้ไหมครับสาเหตุที่เอา2คอมเมนต์นี้มาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าพี่จะแนะนำกล้องตัวหนึ่งครับก็คือตัว Sony A6500 นี่แหละสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นสำหรับการที่หลายๆคนนะหันมาสนใจกล้องมือ2เพราะว่ามีราคาที่ถูกลงนะโดยเฉพาะตัว Sony A6500 เนี่ยเพราะว่าราคาเปิดตัวนี่ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 36,990 บาทซึ่งถ้าเป็นมือ2ณวันนี้นะราคาเริ่มต้นนะที่พี่เห็นนะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ก็มีนะแต่ที่เห็นเยอะสุดก็ประมาณ 16,50017,000 ประมาณเนี้ยคืออยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือหน้าวันนี้ราคาที่สูงที่สุดของ Sony A6500 พร้อมเลนส์คิดนะครับราคาที่สูงที่สุดของมือ2ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง 20,000 นะครับซึ่งพี่หวังว่าหลังจากคลิปนี้นะครับราคาของ Sony A6500 หวังว่าราคาจะไม่ถูกอัพนะครับเพราะว่าจากคลิปเก่าๆที่พี่เคยทำนะตอนที่พี่แนะนำตัวไม่ว่าจะเป็น Nex 5N อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง A5000A5001 อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดนะตัว A5000 กับ A5001 เนี่ยรวมถึง A6000 ด้วยคือจาก A6000 เนี่ยราคาแบบอย่างที่พี่เคยเล่าอ่ะพี่จะซื้อในราคาที่ประมาณสัก 6,500 นะครับตอนนั้นนะตัว A6000 เนี่ยหาได้ในราคา 6,500 นะสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับซึ่งราคาของวันปัจจุบันก็อยู่ในหลักหมื่นแล้วนะหาต่ำกว่า 10,000 เนี่ยยากมากนะครับตอนนี้รวมถึงตัวA5000 A5001 เหมือนกันพี่เคยได้ถ้าใครเคยเห็นคลิปที่พี่พูดถึงตัว A5000 กับ A5001 นะพี่ได้2ตัวนั้นมานะในราคา 3,500 อย่างตอนนี้ราคาที่เห็นบ่อยที่สุดของตัว A5000 ก็ตีเข้าไป 7,000 แล้ววันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงตัว A6500 บ้างและก็หวังว่าราคาอย่าขึ้นนะครับขอให้ราคาเท่าเดิมจากคำถามว่ายังน่าใช้ไหมในปี2024นี้แล้วก็จากคำถามว่าถ้ามีงบ 20,000 คือจริงๆตัว A15 เนี่ยตรงกับทั้งงบประมาณนะครับคือถ้ามือ2เนี่ยช่วงที่ไม่เกิน 20,000 เนี่ยยังสามารถทำได้นะครับส่วนถามว่ายังน่าใช้ไหมคำตอบก็คือเป็นกล้องที่น่าใช้กว่า A6000 ซึ่งณวันนี้นะตัว A6000 มือ2เนี่ยราคาอยู่ที่ 10,500 นะเท่าที่สังเกตแบบราคากลางตอนนี้นะครับถ้าเพิ่มเงินอีกแค่3-4 พันนะครับและได้ตัว A15 ซึ่งสเปคของ A15 เนี่ยเหนือกว่า A6000 หลายอย่างมากอย่างเช่นหลักๆนะครับช่องมองภาพทั้งคู่มีช่องมองภาพเหมือนกันใช่ไหมช่องมองภาพของตัว A6000 เนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 1.4 ล้านดอทแต่ A15 นะครับช่องมองภาพนะมีความละเอียด 2.36 ล้านดอทมากกว่าตัว A15 มีช่องเสียบไมค์นะครับตัว A6000 ไม่มีตัว A15 เป็นจอแบบทัชสกรีนตัว A6000ยังทัชไม่ได้ตัว A15 มีจำนวนจุดโฟกัส425จุดตัว A6000 มีจำนวนจุดโฟกัสแค่179จุดตัว A6000 ถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD แต่ตัว A15 นะถ่ายวิดีโอได้ 4K และที่สำคัญตัว A15 มีระบบกันสั่นในตัวแบบ IBIS นะครับซึ่งในตระกูลนี้นะครับตอนนี้มี3ตัวแล้วก็คือมี A15 A16 แล้วก็ A17แค่นี้ที่เหลือคือไม่มีตัวไหนที่มีระบบกันสั่นในตัวแบบ IBIS นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเพิ่มเงินอีก 3-4 พันเนี้ยจากจะไปแย่งกันใช้ A6000 นะครับพี่ว่า A6500 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับใครที่กำลังเล็ง A6000 อยู่แล้วก็หายากแถมราคาก็สูงขึ้นเยอะเกือบเท่าตัวนะเกือบ2เท่าเลยทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าตัว A15 ยังน่าใช้ในปี2024นี้เพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นะครับที่พี่ใช้อยู่เนี่ยเป็น A6006 ซึ่งถ้ามองในตระกูล A6000 ทั้งหมดเนี่ยตัวที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะก็คือตัว A6007 ซึ่งถ้าเราไม่นับตัว A6007 ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวที่น่ามองถัดๆมาก็คือตัว A6006 ก็ยังราคาสูงอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ A6500 ที่ราคาไม่ถึง 20,000 สำหรับกล้องมือ2นะครับซึ่งสเปคก็ถือว่าเป็นสเปคที่มาตรฐานที่ยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะพี่ถึงอยากจะบอกว่าในปีนี้ก็ยังเป็นกล้องที่น่าใช้อยู่อย่างความละเอียดนะที่ 24.2 ล้านพิกเซลเป็นกล้อง APS-C CMOS Sensor ซึ่งก็จะเหมือนที่พี่ใช้อยู่นี่แหละก็คือตัว A6006
ก็จะด้อยกว่าตัว A16 อยู่แค่จอที่ฟลิป180องศาไม่ได้แค่นั้นเองส่วนค่า ISO นะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ISO ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่ 25,600 แล้วก็สามารถขยายได้เป็น 51,200 ก็ถือว่าเพียงพอซึ่งมันก็เพียงพอเสมอนะครับสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำสุดอยู่ที่30วิแล้วก็เร็วที่สุดที่1ต่อ 4,000 นะครับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่11เฟรมต่อวินาทีสัมพันธ์แฟลชที่1ต่อ160วินาทีนะมีระบบกันสั่นในตัวแบบ IBIS นะครับแบบ5แกนซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในตระกูล A6000 เนี่ยมีแค่ A15A16 แล้วก็ A17 ที่มีระบบ IBIS นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายแล้วก็3ตัวที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือแต่ละยุคของเขาคือเป็นเรือธงของ AVS4 ในตระกูล A6000 ที่เขาเป็นอยู่นะครับระบบโฟกัสเป็นแบบ 4D โฟกัสแบบ4มิติ Fast Hybrid นะครับสามารถโฟกัสได้เร็วถึง 0.05 วินาทีมีจำนวนจุดโฟกัส425จุดซึ่งอย่างที่พี่บอกคือมีแค่ตัว A17 เท่านั้นที่เพิ่มบางอย่างขึ้นมานะอย่างตัวจำนวนจุดโฟกัสถ้านับจริงๆก็เท่ากันนะทั้ง A16 A14 นะครับที่หลายๆคนก็ชื่นชอบรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะเป็นกล้องที่มีช่องมองภาพนะแล้วก็ช่องมองภาพก็อย่างที่บอกไปก็คือมีความละเอียดที่ 2.36 ล้านดอทนะครับมีจอ LCD ขนาด3นิ้วเป็นแบบทิลติ้งนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 30p นะครับแล้วก็ Full HD ที่ 120p มี S-Log 2มี S-Log 3นะมีช่องต่อ USB 2.0 มีช่องเสียบ HDMI มี Wi-Fi มี NFC แล้วก็มีช่องเสียบไมค์แต่ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะตัวบอดี้เป็นแมกนีเซียมอัลลอยเป็นแบบ Lens Finder สไตล์นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงหรือเหมือนกันเลยตั้งแต่ A6001 A6003 A6004 A6005 A6006ก็จะมีตัว A16 ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าคนอื่นแค่นั้นเองเพราะว่าตัว A16 ก็จะใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนคนอื่น FZ100 นะเป็นแบบก้อนใหญ่แบบนี้นะครับเป็นแบบก้อนใหญ่ตัว A16 ก็เลยจะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่าถ้าเป็น A15 ก็ยังใช้ตัว FW50 นะครับซึ่งต่อ1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ที่350ภาพนะครับถ้าถามถึงความคุ้มค่าและก็ความน่าใช้นะครับถ้าเทียบกับตัว A6000 แล้วพี่รู้สึกว่าด้วยราคานะครับที่ถูกอัพขึ้นมาของ A6000 เนี่ยถ้าใครแบบมีใจหรือถ้าใครชอบ Sony นะครับโดยเฉพาะจากคำถามว่ายังน่าใช้ไหมสำหรับตัว A6500 เนี่ยพี่ตอบได้เต็มปากเลยว่ายังคงน่าใช้โดยเฉพาะใครที่มอง A6000 อยู่แล้วก็รู้สึกว่าชอบในความเป็น Sony ชอบในความเป็นตระกูล A6000 นะพี่ว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงแล้วก็อัพมาเป็นตัว A6500 แล้วก็ได้กล้องที่ใหม่กว่าเพราะว่าตัว A6000 เนี่ยเปิดตัวปี2014ใช่ไหมตัว A15 เนี่ยเป็นกล้องที่เปิดตัวในปี2016นะครับก็ใหม่กว่า A6000 พี่ว่าถ้าใครมีคำถามแล้วก็มีคำตอบในใจว่าอยากได้ A6000 พี่ว่า A15 ณวันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า A6000 อ่ะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับซึ่งพี่ว่าน่าจะมีหลายคนที่เห็นด้วยกับพี่ว่า A15น่าใช้กว่า A6000 แต่ถ้า A6000 ราคาลงเท่าเดิมนะที่ประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 เนี่ยณวันนั้นนะวันที่พี่พูดถึงตัว A6000 เพราะว่าราคาไม่สูงก็เลยกลายเป็นกล้องทางเลือกณวันนั้นนะแต่ถ้าณวันนี้นะครับถ้า A6000 ยังอยู่ในราคานี้นะหมื่นขึ้นไปเนี่ยพี่ว่าทางเลือกที่ฉลาดที่สุดน่าจะเป็นตัว A6500คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้ถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ